ให้ทานตัวนี้ก่อนคือน้ำขิงต้มร้อนๆนะคะเดี๋ยวจะตักให้ทั้งน้ำขิงทั้งน้ำขิงนะคะน้ำขิงชนะทำมาจากกะลาพี่ค่ะกะลามะกะลามะพร้าวค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะนี่เป็นน้ำขิงนะคะแล้วก็ถ้าทานอาหารเสร็จแล้วเราตอนที่ขณะทานอาหารเราก็จะมีซุปหัวหอมคือตัวนี้ค่ะเป็นสมุนไพรต่างมีตะไคร้มีขิงแล้วก็พริกไทยดำใส่ให้มีความร้อนแต่ว่าทานเป็นเรียกว่าทานอาหารไปก็ซดน้ำซุปปั่นนะคะทานอาหารเสร็จรสชาติเป็นไงบ้างครับก็ที่แบบไม่มีอะไรกันนี่เผ็ดร้อนอร่อยรู้สึกโล่งอะค่ะครับดูน้ำขิงต้านโควิดเนี่ยรู้สึกรสชาติเป็นไงบ้างครับเผ็ดร้อนนะครับเผ็ดร้อนคอเลยครับอืมครับแล้วรู้สึกดีไหมรู้สึกดีครับค่ะเป็นเมนูต้านโควิดซึ่งเราจะมีอยู่2น้ำคือน้ำข้างแรกก็คือเป็นน้ำขิงซึ่งเป็นเวลคัมดริงค์ที่เราต้องทานก่อนอาหารเพื่อให้ขอชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทานอาหารตามสบายแต่เราก็ตบด้วยน้ำจนกับใจซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของฟ้าทายโจรแล้วก็เป็นน้ำใบเตยหอมนะคะต้มรวมกัน15นาทีแล้วก็กรองออกมาทานอุ่นก็ได้หรือทานเย็นๆก็ได้มาที่นี่ต้องทานกาแฟยีโมะใช่ไหมกาแฟบวกยีโมะครับมีใบกัญชาที่หั่นแล้วก็ใส่ไปเป็นผักด้วยนะคะซึ่งถ้าราคาจริงๆแล้วชุดนี้เนี่ยราคาปกติที่ไม่มีใบกัญชาอยู่ที่75บาทแต่ถ้ารวมใบกัญชาแล้วบวก40บาทค่ะเมนูนี้เป็นเมนูไก่กอและซึ่งปกติราคา75บาทชิ้นโตๆเลยนะคะบวกกัญชาอันนี้มีท็อปปิ้งกัญชาหมดเลยนะคะก็จะบวก40บาท
ส่วนอันนี้เป็นเมนูข้าวยำปัตตานีค่ะราคาปกติจานละ55 บาทบวกกัญชา40 บาทนะคะเมนูนี้เป็นหมูปลาร้าราคาปกติ99 บาทบวกกัญชา40 บาทนะคะเมนูนี้เป็นเมนูไก่ข้าวหมกไก่ปัตตานีราคา75 บาทบวก40 บาทแต่จริงๆแล้วกัญชาตัวนี้เนี่ยปลากัญชาจะแพงอยู่เพราะว่าพี่ซื้อจากวิสาหกิจชุมชนตอนนี้พี่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วรอการอนุมัติถ้าหากว่าตรงนี้เนี่ย40 บาทซึ่งเราซื้อราคาจะสูงอยู่ถ้าพี่ปลูกเองพี่จะลดไปครึ่งนึงเลยของต้นทุนถ้าหากว่าลดต้นทุนแล้วส่วนใหญ่แล้วพี่ก็จะกระจายรายได้สำหรับวิสาหกิจชุมชนของเราเองของเรามีปลูกแค่6 ต้นนะคะ10 คนปลูกคนละ6 ต้นในกลุ่มของเราเนี่ยก็จะมารวมที่พี่ด้วยซึ่งเราก็เป็นร้านอาหารที่จะช่วยส่งเสริมในกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนแต่เราไม่ได้เอาผลประโยชน์อย่างเยอะๆอย่างตอนนี้เนี่ยเฉพาะใบนะคะกิโลกรัมละ18,000-15,000ที่ได้ราคามานะคะ11,000ที่บอกว่ามันไปไม่ไหวมันดันไม่ได้ธุรกิจตรงนี้ทุกคนอยากจะมีก๋วยเตี๋ยวกัญชาอยากจะมีหน้าร้านเล็กๆที่แบบว่าขายได้ตามทั่วไปแต่ราคาคุณสู้ไหวไหมไม่ได้พี่มองว่าถ้าหากพี่ได้ปลูกจริงๆแล้วราคาตรงนี้เนี่ยลดแน่นอนอย่าง40 บาทอาจจะได้เหลือแค่บวกแค่20เท่านั้นเองพี่หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วถ้าหากว่ามีคนมาขอซื้อพี่ไม่ขายคุณเอาไปใช้เลยแต่คุณต้องใช้ในทางที่ประกอบอาหารเท่านั้นส่วนการประกอบอาหารเนี่ยจะใช้เฉพาะใบลำต้นรากเท่านั้นส่วนดอกเขาไม่ใช้นะคะมันเป็นสัญญาสติที่ก็ต้องส่งทางสสจต่อ